Boom. Boom. โอเคก่อนอื่นคุณล็อกเอวคู่ต่อสู้คุณต้องล็อกประมาณนี้ครับล็อกให้แน่นนะครับล็อกแบบนี้ล็อกหลังจากคุณล็อกคู่ต่อสู้เท้าคุณไม่ต้องมากครับไม่ต้องแบบไปอย่างนี้ครับเรายืนขยิบเท้าล็อกแบบนี้ครับล็อกให้แน่นล็อกประมาณนี้ครับเรายืนขยิบเท้าประมาณนี้เพราะว่าทำไมเราถึงล็อกคู่ต่อสู้บางครั้งจังหวะเราขึ้นคอคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ไล่แขนเก่งไล่แขนเราสู้แขนคู่ต่อสู้ไม่ได้เรามีจังหวะเราล็อกเอวคู่ต่อสู้ถ้าเราล็อกแบบนี้ปุ๊บเราตีเข่าห้ามตีเข่าขวานะครับเราล็อกแบบนี้หน้าเราอยู่ฝั่งขวาเราต้องตีเข่าซ้ายครับเพื่อจะตีให้มันแรงตีเข่าซ้ายแบบนี้ครับสมมติว่าเราอยากจะตีเข่าขวาเราต้องหน้าเรามาอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อจะให้มันแรงการตีครับเหมือนกันครับเหมือนกับเรากระโดดตีเข่ากถ้าเราตีเราไม่กระโดดไม่แรงครับไม่มีคะแนนลูกคู่ต่อสู้ไม่เก่งเราต้องก้าวขาขวาไปข้างในแล้วก็ขาซ้ายตามแล้วก็กระโดดตีถ้าเราจะตีขวาเราก็กลับมาอย่างนี้ครับแล้วก็ก้าวขาซ้ายไปข้างในขาขวาตามเราตีตรงข้างเอวครับตรงนี้คู่ต่อสู้จะได้เจ็บเพราะว่าเราล็อกเอวคู่ต่อสู้ประมาณนี้เราตีฝั่งนี้ครับโอเคผมจะทำให้ดูข้างละสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทำแรงๆข้างละ3ครั้งครับโอเคครับนะครับเราต้องล็อกก่อนล็อกถ้าหัวผมอยู่ฝั่งนี้ผมต้องตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายขานี้ก้าวครับเรากลับมาถ้าผมจะตีเข่าขวาหัวผมก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็กลับหัวมาอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ตีเราก็กลับมาปุ๊บเราก็ตีโอเคต่อไปผมจะตีแรงและเร็วให้ดูว่าตียังไงตีให้ถูกวิธีแล้วก็ตีให้ชนะคู่ต่อสู้เวลาคุณไปซ้อมต่อยครับก่อนอื่นคุณต้องล็อกก่อนล็อกยืนหลักให้แน่นผมจะตีฝั่งซ้ายก่อน3ทีแล้วก็กลับมาตีฝั่งขวาครับล็อกก่อนล็อกให้แน่นแล้วก็ยืนกันยืนเท้าฟุตเวิร์กแล้วก็กลับหัวมาฝั่งนี้ครับดูปึ๊บกลับมาดูโอเคผมจะทำอีกฝั่งนึงครับเพื่อจะได้ชัดเจนมากขึ้นครับ